ครับผมหลังจากตัดเอารากทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแตกรากอ่อนๆเล็กๆตรงนี้ตรงปุ่มๆเนี่ยปุ่มรากมันเริ่มจะออกเป็นปุ่มๆครับตามร่องตามขอบเนี่ยครับมันจะเริ่มที่มีปุ่มๆเป็นตุ่มเยอะเลยปุ่มๆขึ้นรอบๆแล้วต้นนี้ก็เหมือนกันก็เริ่มขึ้นเริ่มมีปุ่มอันนี้เห็นชัดเจนครับเป็นตุ่มแล้วก็เราเอามาปลูกวิธีการปลูกก็คือเดี๋ยวจะทำให้ดูนะเริ่มต้นก็น้องก้นกระถางนี่มีมะพร้าวสับฮะ1ใน5ส่วนเสร็จแล้วเป็นดินปลูกใส่ไป 70% เลยลองถ้าจะให้รากมันออกสวยๆเป็นสุ่มเราจะมีอุปกรณ์ช่วยมันเมื่อมันแตกแล้วรากมันจะจัดเรียงได้ตามสภาพของมันสวยงามเราจะมีนี่อุปกรณ์ช่วยขนมหวานมีอุปกรณ์ช่วยด้วยลองปลายโพก้นถ้วยมันก็จะเตี้ยกว่าขอบกระถางประมาณนิ้วหนึ่งประมาณนี้เราก็จะเอาโอนโมโคสโรยข้างล่างอันนี้โอสโมโคสเราก็จะเอามาโรยขอบนอกนะแล้วรากมันออกไปแล้วมันก็จะไปกินเอาผสมให้มันทั่วๆด้วยแล้วก็กลบใต้ดินปุ๋ยอีกทีประมาณนี้โผล่มานิดนึงหลังจากนั้นเราจะมีดินล่อรากอีกทีก็ดินที่เกิดจากใบกั้มปูหมากร่อนละเอียดผสมกับขี้เถ้าแกบแล้วก็ขุยมะพร้าวสับวางปิดไว้เพื่อล่อรากหลังจากนั้นเราก็เอามาวางโอ้โหนี่วางกันง่ายๆนะวางข้างบนเลยเพื่อให้รากมันออกแล้วมันก็จะออกด้านข้างนี้มาแล้วก็ใส่ดินล่อรากกบไปมีดินล่อรากด้วยก็รอให้รากเขาออกรากออกเขาจะออกสวยๆหลังนั้นก็ปิดด้วยดินปูอีกทีก็มีทั้งดินปูและดินล่อรากนะก็ตอนนี้เสร็จแล้วเพื่อไม่ให้ดินมันกบเบาๆเองฮะกบเบาๆแทบจะไม่ต้องไปกดมันเลยวางไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะปิดด้วยข้างหน้าอีกทีด้วยเป็นท็อปปิ้งการดินกระเด็นเอาขุยมะพร้าวสับมีท็อปปิ้งใช่ว่าเอาเป็นตัวคลุมไว้ข้างบนไม่ให้ดินมันกระเด็นออกตอนเราลดน้ำมะพร้าวสับละเอียดอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับว่าหรือถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ข้างหน้านี้อันนี้เพื่อเก็บความชื้นด้วยแล้วก็ไม่ให้ดินมันกระเด็นด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ต่อไปอนาคตเราก็จะมาดูว่าเวลามันโตแล้วหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูต้นโตๆเลยว่ามันทำเสร็จแล้วอันนี้เป็นต้นโตนะฮะเอามาถ่ายทำตรงนี้เลยก็ได้หลังจากนั้นแล้วก็เนี่ยแหละนี่แหละครับกลุ่มที่เขาตัดรากเสร็จแล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้นะมาวางไว้ตากแดดกันอย่างนี้แหละเนี่ยโหมีเยอะเลยนะนี่ไอ้ขุยมะพร้าวที่เป็นท็อปปิ้งไว้กันดินกระเด็นเนี่ยก็จะเนี่ยอย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็ต้นที่ปลูกใหม่ก็มาวางด้วยกันฮะอย่างนี้แหละครับทิ้งไว้2เดือนถึง3เดือนแล้วจะมาดูกันว่ารากมันสวยงามเนี่ยวันแรกเนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยชุดนี้ส่วนอันนี้คืออันนี้เป็นเดือนแล้วใช่ไหมอันนี้จะได้เดือนหนึ่งแล้วเกือบเดือนแล้วเห็นเกือบเดือนนี่เป็นอย่างนี้โอ้โหต้นที่ออกไปนะเดือนกว่าประมาณเดือนครึ่งแล้วหลังจากปลูกไปเดือนครึ่งปลูกไปเดือนครึ่งฮะเนี่ยเป็นอย่างนี้โอ้โหสวยฮะเนี่ยอีกสามเดือนก็จะมาดูรากว่ามันจะแอลออกมาสวยไหมเรียกว่าอีกสามเดือนก็มาดูรากกันอีกทีหนึ่งว่ารากตะขาบที่เราตั้งใจอยากจะให้มันเกิดเนี่ยมันสวยจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่สวยเราก็ต้องตัดแต่งอีกใช่ไหมเดี๋ยวจะมีตัดแต่งอีกรอบก็ดูรากตัวไหนที่ไม่สวยงามก็จะต้องตัดแต่งอีกเดี๋ยวไปดูต้นที่พี่เขาตัดแล้วอันนี้ก็เป็นหลังจาก3เดือนไปแล้วอันนี้เป็นชุดที่2แล้วอ่ะหลังจากตัด3เดือนแล้วรากมันออกมาเยอะๆแล้วเราตัดทิ้งอ๋อมีตัดแต่งเพื่อให้มันช่องไฟให้มันสวยงามเดี๋ยวทิ้งไว้มากก็ไม่ดีรากมันจะรกมันดูไม่สวยงามเราก็จะตัดแต่งนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำงี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราพอใจแล้วเราก็จะหยุดมัน
โอเคครับนี่แหละกว่าจะได้ต้นสวยๆต้นใหญ่ๆเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่อีกทีนึงนะฮะอ่ะเรามาดูต้นใหญ่อีกทีนึงนี่ฮะต้นใหญ่ๆที่หลังจากที่ปลูกแล้วนะเมื่อกี้สายพันธุ์เดียวกันฮะที่นี่ฮะมาดูความสวยงามของเขาที่เรากำหนดช่องไฟให้นะว่าจะต้องมีช่องไฟสวยๆยังไงนะเพราะถ้าเยอะเกินไปมันก็จะรกนะพอรกก็จะไม่สวยต้นข้างหลังคือต้นที่รกเดี๋ยวไปดูฮะเอ๊ะต้นที่มันรกมันเป็นยังไงเรามาดูกันดิอันนี้พี่เขาบอกว่าต้นนี้รากรกมากเยอะก็มันความสวยงามไม่มีเขาบอกว่ามันรากมันลากเยอะเกินเนี่ยเซียนเขาดูเขาจะดูกันอีกแบบนึงไอเราเห็นยังไงก็สวยครับพวกเราไม่ค่อยรู้นะฮะวันนี้ก็ได้เก็บมาฝากกันเต็มๆเลยนะฮะตั้งแต่การเริ่มปลูกครับผมก็แต่ชอบนะคนชอบอะไรก็บอกว่าพี่บอกว่าแล้วแต่คนชอบฮะเนี่ยถ้าผมเห็นอย่างนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะถึงจะรกแต่ว่าก็สวยฮะครับผมสุดท้ายมาดูว่าต้นที่พี่เขาบอกมันสวยงามแล้วมันสมดุลเป็นยังไงรากกิ่งรากกับกิ่งมันก็มีบาลานซ์กันนะเพราะถ้ารากเยอะเกินไปมันก็ไม่สวยนี่พี่ก็บอกว่ามันบาลานซ์กันสวยงามทั้งต้นทั้งกิ่งทั้งรากนะแล้วก็ใบกิ่งก้านสาขาสวยงามครับผมก็วันนี้ช่องกิตนายสารพีก็เก็บเอาเกร็ดความรู้นะเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เลยนะส่วนคนที่รู้แล้วก็เม้นเพิ่มเติมนะให้ความรู้กันได้นะยินดีที่จะรับความรู้นะฮะนะคิดว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้เหมือนกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนายฮะชอบสมุนไพรก็โจ้ข้างหน้าสารคามครับผมสวัสดีครับ